สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ดีๆกับ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เราจะทำปลาทับทิมทอดกระเทียมนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมในเมนูนี้นะคะก็มีไม่มากค่ะมีปลาทับทิมนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะต้องขอดเกล็ดออกนะคะรวมถึงควักไส้ทิ้งด้วยแล้วก็บ้างไว้แบบนี้ค่ะต่อมาเป็นเกลือค่ะกระเทียมนะคะอันนี้จะปั่นละเอียดหรือว่าจะสับละเอียดก็ได้ตามใจคุณผู้ชมค่ะและพริกไทยป่นค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรค่ะเริ่มจากเกลือนะคะโรยเป็นตัวปลาอันนี้ไม่ต้องมากนะคะประมาณหยิบมือนึงก็พอนะคะเพราะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะเค็มได้นะคะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะกระเทียมนะคะอันนี้ก็ทาให้ทั่วเราจะหมักปลาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะนี่เราก็จะต้องเตรียมในการหมักแบบนี้ด้วยค่ะเสร็จแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะโรยเกลือตามด้วยพริกไทยค่ะและก็กระเทียมนะคะการหมักปลาแบบนี้นะคะก็จะทำให้เวลานำไปทอดเนี่ยเนื้อปลาก็จะหอมด้วยนะคะถ้าไม่หมักเลยแยกทอดเนี่ยเราก็จะไม่ได้กลิ่นของกระเทียมหอมๆในเนื้อของปลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักปลาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะจากนี้เราถึงจะนำไปทอดได้ค่ะมาถึงขั้นตอนในการทอดนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำมันให้เยอะเลยนะคะเพราะว่าจะต้องทอดให้ท่วมตัวปลานะคะและก็ตั้งไฟไว้ให้ร้อนจัดค่ะและสำหรับปลาที่เราหมักไว้แล้วเวลานำลงทอดนะคะแยกกระเทียมออกมาค่ะเราจะทอดในส่วนของตัวเนื้อปลาก่อนนะคะถ้าเกิดนำไปทอดพร้อมกันเลยเนี่ยก็จะทำให้กระเทียมไหม้ก่อนที่ปลาจะสุกนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแยกกระเทียมออกมาก่อนทั้งสองด้านเลยนะคะทีนี้เราก็จะต้องดูว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังนะคะเดี๋ยวเทสสักนิดนึงเราจะใส่กระเทียมลงไปหน่อยอย่างนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำปลาลงทอดกันเลยเวลานำปลาลงทอดนะคะคุณผู้ชมจับส่วนหางนะคะแล้วก็ใส่ส่วนหัวลงไปแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ต้องให้ปลาเหลืองกรอบนะคะถึงจะนำขึ้นมาพักเด็ดน้ำมันค่ะนี่ค่ะหน้าตาของปลาทับทิมที่เราทอดจะเหลืองกรอบดีแล้วนะคะเด็ดน้ำมันให้มากที่สุดเลยค่ะนี่ก็ต้องหลีแก๊สนะคะสำหรับกระเทียมนะคะถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปตอนนี้เลยเนี่ยจากกระเทียมจะไหม้นะคะเพราะว่าน้ำมันกำลังเดือดจัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลีแก๊สให้อ่อนสุดเลยนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันเนี่ยเดือดน้อยลงกว่านี้นะคะถึงจะนำกระเทียมลงทอดได้ค่ะนำกระเทียมนะคะลงทอดใช้กระชอนนะคะกระจายกระเทียมไม่ทั่วค่ะเราก็จะได้กระเทียมที่เหลืองนะคะแล้วก็กรอบน่ารับประทานด้วยนะคะนี่เราก็จะได้กระเทียมที่น่ารับประทานนะคะสีเหลืองแบบนี้นี่ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะกระเทียมค่อนข้างจะไหม้ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้สีแค่นี้ก็นำขึ้นจากกระทะได้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีจะเข้มเกินไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือนำจัดเสิร์ฟนั่นเองนะคะนำปลาวางใส่จานแบบนี้ค่ะและก็จะต้องโรยกระเทียมนะคะอ
คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าปลากรอบมากนะคะรวมถึงกระเทียมก็กรอบแล้วก็สีสวยด้วยนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องจำไว้ว่ากระเทียมกับปลาเนี่ยจะต้องทอดแยกกันนะคะเพราะว่าเขาจะสุกไม่พร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทอดแยกแบบนี้เวลารับประทานนะคะเราจะเสิร์ฟคู่ซอสพริกนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะก็เข้ากันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับครัวตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ